ครับครั้งนี้จะเกรงของเกรงใจกันมาสมควรก็จริงๆก็เรียกว่าผมก็แค่รู้สึกว่าก็อยากอยู่สงบๆนิดนึงก็มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกลัวปวดตัวแล้วจะโดนจับจ้องอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าจริงๆมันกลัวไหมมันกลัวแหละมันก็มีความอึดอัดอะเวลาคนถามไม่เยอะอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ชินด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปเกรงใจกับฝ่ายหญิงหรือเปล่าคะก็เกรงใจเหมือนกันคือแบบเราไม่รู้ว่าผลกระทบเรื่องของโซเชียลมันสมัยนี้มันบางทีมันควบคุมลำบากแค่ผมแค่อันนี้ความคิดส่วนตัวผมแค่รู้สึกว่าการมีความรักก็เป็นเรื่องที่ดีอะไม่ว่าจะเป็นรักแม่รักพ่อรักเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็สดใสดีแต่ว่าบางทีบางอย่างถ้าเกิดเลือกที่จะอยู่สงบสงบได้ผมว่ามันก็ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเราใช่ก็อันนั้นก็ไม่เป็นไรอันนี้เราการพูดคุยกับเขาไหมว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะพอมาพักว่าเรายังไงคุณก็ต้องโดนจับตาก็มีเคยคุยกันบ้างอย่างเขาว่าไงบ้างคะก็ไม่ชินอ่ะก็คือเขายังไม่ชินยังไม่พร้อมอย่างใช่ใช่เขาเป็นคนฝ่ายขอเลยไหมคะว่าไม่อยากให้แบบพูดเปิดตัวไม่ตกลงกันเราไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีบ้างว่างๆเจอกันบ้างปลอมตัวเลยโอ้ยไม่ครับไม่ปลอมใช่แอบโดนถ่ายปาปาลัสซี่หรืออะไรคือจริงๆก็ไม่ได้แอบอะไรขนาดนั้นก็มีไปบ้างแต่ว่าทุกวันนี้ก็งานเยอะก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เคยพาไปเจอคุณแม่เราหรือยังยังครับยังไม่ถึงขนาดยังไม่ได้พาเข้าบ้านเลยยังครับยังทำไมก็สักพักนึงแล้วสักพักใหญ่แล้วสักพักนึงค่อยๆดูไปครอบครัวฝั่งเขาแล้วเคยไปหาอย่างครับอย่างก็จะไม่ไปเหมือนกันใช่ๆก็ค่อยๆดูกันไปได้พูดคุยถึงเขากับที่บ้านนี่ขยี้เยอะแล้วเนี่ยพอครับแล้วอะไรคือที่ตัดสินใจว่าอ่ะพร้อมแล้วว่าจะเปิดว่าเรียกแฟนผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลาแหละแล้วผมว่าเดี๋ยวนี้บางทีความคิดเห็นของโซเชียลอะไรเงี้ยก็จะคาดหวังกันไปว่าอย่างนั้นเมื่อไรจะอย่างนี้ผมว่ามันก็อยู่ที่คนสองคนด้วยจะไม่โดนเพื่อนๆในแก๊งไปแชร์ผ่านรายการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ด่ามันก่อนให้มันแชร์คือต้องขอเขาเลยไหมว่าแบบคนนี้ไม่แตะนะไม่เพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีครับรู้ลิมิตรู้เปล่าไม่รู้รู้ประมาณนั้นอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรครับ